สวัสดีค่ะพวกเรา Sweet and Roll สวัสดีครับพวกเรา Free Hand ก็เราก็สตาร์ทกันที่มหาวิทยาลัยศิลปากรครับทุกคนเรียนดนตรีแล้วก็เข้าไปเจอกันที่นั่นครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของวงครับเนื่องจากอยากเล่นกลางคืนอยากจะหาตังค์อะไรเล็กน้อยครับผมก็เริ่มมาจากตรงนั้นเลยครับของพวกเราก็สตาร์ทกันที่สถาปัตย์ลาดกระบังครับเป็นเด็กสถาปัตย์กันหมดเลยแล้วก็อยากทำเพลงอยากเล่นดนตรีด้วยกันก็เลยฟอร์มวงขึ้นมาเล่นดนตรีตั้งแต่ตอนนั้นมาครับผมของ Free Hand ไม่เคยนับจริงจังครับแต่ประมาณ 8-9 ปีถ้านับวันที่เราแบบฟอร์มวงกันที่มหาลัยครับเราน่าจะเป็นปีนี้ปีที่11ค่ะจัดคอนเสิร์ต10ปีไปแล้วน่าจะเทศกาลก็น่าจะใช่ใช่ใช่โปรดบอกฉันว่าลองนี้มันยังผมก็ประทับใจฟังใจคอสเพลย์ที่เคยทำกับเสลอครับคือเราได้ไปเล่นเพลงของรุ่นพี่ที่แบบเรารักมาตั้งแต่มัธยมครับมันก็เป็นความฝันอย่างหนึ่งเขาก็เล่นเพลงช่วงเวลาด้วยแล้วก็อย่างที่ปูนบอกเสลอก็ค่อนข้างเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่ตัวเลือกในความแตกต่างในสมัยนั้นแล้วมันเป็นครั้งแรกที่เราน่าจะเล่นกับเครื่องสายเป็นครั้งแรกน่าจะไง Free Hand จริงๆมีหลายคอนเสิร์ตที่ประทับใจครับก็อธิบายได้ไม่หมดแต่ว่าคิดว่าคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับSweet and Roll เนี่ยน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ดีมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ Free Hand เป็นแฟนเพลงของSweet and Rollด้วยเพราะว่าที่คณะสถาปัตย์ลาดกระบังอ่ะจะมีงานอาร์ตสตรีทแล้วก็มีโอกาสได้ไปดูSweet and Rollตั้งแต่สมัยนั้นเลยเราคิดว่าน่าจะเจ๋งมากเพราะว่าเราได้ขึ้นเวทีด้วยกันนะครับครับสำหรับSweet and Rollค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมนะครับก็มีหลายประสบการณ์ครับที่แบบว่าเราเจอกันทั้งทัวร์ครั้งแรกหรือว่าจนมาถึงทุกวันนี้เราก็ได้เจอประสบการณ์ในการเล่นที่ไม่คุ้นเคยจังหวัดที่เราไม่เคยไปนะครับก็รู้สึกว่าแบบมันก็ท้าทายเราเหมือนกันแล้วก็มีความสนุกแล้วก็อยากจะค้นหาอะไรไปเรื่อยๆครับของ Free Hand น่าจะเป็น Explore ครับเพราะว่าเราค่อยๆเติบโตมาแล้วเราก็ค้นหาสิ่งใหม่ๆจากฐานแฟนเพลงจากการทำเพลงของเรามาเรื่อยๆก็ค่อยๆสั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆจนวันนี้ที่เราได้มีโอกาสมาเล่นกับพี่Sweet and Rollด้วยครับดีใจมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคราวนี้เราจะได้มีส่วนร่วมนี้แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็จะเตรียมตัวเป็นอย่างดีเลยครับก็พอชอบเพลงของ Free Hand มากๆค่ะแล้วก็แอบบอกว่าฟังครั้งแรกร้องไห้ด้วย ก็มันทัดใจคิดว่าคนหลายๆคนน่าจะแบบจับความรู้สึกนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่ได้มาเอกกับ Free Hand มากๆค่ะขอให้เธอใจดีอ่ะพัดชอบแบบทุกอย่างในที่มีอยู่ในเพลงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเนื้อเพลงเมโลดี้หรือแบบดนตรีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจริงมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบฟังแล้วก็ขนลุกแล้วก็คิดว่าเราน่าจะถ่ายทอดมันออกมาได้แบบได้จริงอะไรเงี้ยชอบมากค่ะฟรีแฮนด์จะมีบรรยากาศเพลงของแบบว่าคนไกลเมืองคนเมืองคือย่างเพลงอัลบั้มแรกผมจำไม่ได้เพลงอะไรผมชอบมากก็คือแบบผมรู้สึกว่าประทับมากครับผมว่าและอย่างเพลงนี้ก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าน้ำตาไหลง่ายๆเลยครับของฟรีแฮนด์เลือกเพลงโลกใบเก่าก็คือฟังตอนแรกเรารู้สึกเราคุยกันเยอะมากว่าจะเลือกเพลงอะไรเพราะว่าเพลงดีๆเยอะมากแล้วก็เราคิดว่าโลกใบเก่ามันเหมือนมันย้อนพาฟรีแฮนด์กลับไปเหมือนเราฟังเพลงสมัยแบบเด็กๆอ่ะด้วยโครงสร้างของเพลงเมโลดี้หรือว่าการใช้คำแล้วเราอยากเล่นดนตรีด้วยความรู้สึกแบบเด็กๆด้วยความสนุกแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็เลยเลือกโลกใบเก่าจริงๆมองไว้หลายเพลงครับแต่คิดว่าแบบเรานึกไม่ออกว่าเราจะทำให้มันดีกว่านั้นได้ยังไงเขาทำไว้ดีมากแล้วใช่ก็ยากเหมือนกันนะมันก็คงเหมือนตอนที่เราดูหนังก็คือเราอยู่กับหนังอ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าหนังมันจะพาให้เราต้องทำอะไรแบบหนังเรากลับมาแล้วก็ย้อนมองตัวเองแล้วเราก็รู้ว่าการอยู่กับความหม่นความเศร้าเพื่อที่จะแบบให้มันเด้งกลับมาดีอีกครั้งนึงอ่ะก็เป็นการฮีลใจที่ดีก็คิดว่าน่าจะได้ประสบการณ์แบบนั้นในคอนเสิร์ตก็สำหรับผมก็คิดว่าน่าจะฟังแล้วอยากหายใจอยากจะปล่อยใจอยากจะร้องไห้อยากจะหรือว่าอะไรก็ตามคือว่าผมว่าสุดท้ายมันก็คือเป็นการปลดปล่อยอารมณ์อย่างหนึ่งในสถานการณ์ตอนนี้ก็เราก็ผมว่าทุกคนน่าจะมีความเศร้าในใจอยู่ประมาณนึงผมก็เชื่อว่าคนที่เป็นแฟน
พลง Freehand ก็เป็นแฟนเพลง Sweet and Low ด้วยเหมือนกันก็น่าจะมาที่เดียวแล้วก็ได้พบกับเพลงในแนวทางเดียวกันแต่ว่าแตกต่างไปแต่ละสีของแต่ละวงอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าน่าจะเจ๋งไปเลยทีเดียวผมว่าคนที่มาดูน่าจะได้มุมมองที่เอากลับไปในการใช้ชีวิตต่อครับมันอาจจะไม่ได้เศร้าแต่ว่าถ้าเรามองเห็นบางอย่างบางมุมจากการที่เรามาครั้งนี้แล้วเราเอากลับไปใช้กับชีวิตเราได้นั่นก็คือประสบความสำเร็จของวงดนตรีแล้วครับก็คนดูน่าจะสะท้านนะครับสะท้านผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีมวลอะไรสักอย่างเพราะวงเราก็มีความแตกต่างแต่ว่าความคล้ายกันก็มีสูงอยู่เหมือนกันก็ฝากแฟนเพลงฟรีแฮนด์ด้วยนะครับผมฝากสวีแอนโลด้วยนะครับผมขอบคุณครับและนี่คือเวสป้าพรีเซนต์ฟังใจคอสเพลย์